เปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนยอมรับแล้วอยากขู่ปูตินเป็นฝ่ายถล่มสะพานไครเมียเจอรัสเซียสวนกลับสงครามเดือดแน่หลังจากที่สำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียได้รายงานการเกิดเพลิงไหม้บนสะพานเคิร์สซึ่งเป็นชื่อเดียวกับช่องแคบในบริเวณนั้นใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้าหลักเชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากการระเบิดของรถบรรทุกถังเชื้อเพลิงและส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานพังทลายต่อมาสำนักข่าวหลายแห่งของยูเครนรายงานเหตุการณ์นี้เช่นกันแต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้ที่รัสเซียเปิดใช้งานเมื่อปี2561หลังการผนวกรวมคาบสมุทรไครเมียผ่านการลงประชามติเมื่อปี2557ล่าสุดดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์นี้โดยระบุว่ารัฐบาลยูเครนออกมายอมรับว่าการถล่มสะพานไครเมียเป็นฝีมือตนเองและเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเท่ากับว่าเป็นฝีมือของอเมริกาหรือนาโต้โดยรวมเพราะรัฐบาลยูเครนอยู่ใต้อานัตของรัฐบาลอเมริกาขณะที่การขู่ของยูเครนก็ทำให้รัสเซียขู่กลับเช่นกันและทำให้บรรดากูรูด้านสงครามจับตามองว่าหลังจากนี้นาโต้และสหรัฐจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะการกระทำดังกล่าวต้องมีคนช่วยเหลือยูเครนทำเรื่องถล่มสะพานดังกล่าวและที่ผ่านมาปูตินพยายามเอาจริงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดเพียงรอเวลาเหมาะสมในการยกระดับสงครามอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนยังคงเชื่อรัฐบาลรัสเซียเริ่มสื่อสารกับประชาชนเพื่อปูทางไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตและทางไบเดนผู้นำสหรัฐก็เคยเตือนว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดการสู้รบด้วยอาวุธดังกล่าวสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ